สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมไปใน OS อัปเดตโดยวันนี้เราจะมาสรุปความเคลื่อนไหวของ Mask Rider ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันว่าในอีก1เดือนหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เจออะไรกันบ้างเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมได้มีงานเปิดตัว Mask Rider Geese แบบเต็มๆเป็นครั้งแรกโดยเปิดเผยทั้งรายละเอียดเนื้อเรื่องพร้อมเหล่า Mask Rider ตัวอื่นๆอีกหลายตัวซึ่งความพิเศษปนความแปลกใน Mask Rider Geese มีหลายอย่างมากๆครับนับตั้งแต่ปล่อยข่าวเมื่อ 1-2 เดือนก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยตามธรรมเนียมมักจะมีภาพหลุดไม่ว่าจะเป็นภาพชื่อ Mask Rider เอ่ยภาพสเกจเอ่ยปนกับภาพแฟนอาร์ตที่เอามานวลกันอย่างสนุกสนานแต่ Mask Rider ตัวนี้มีหลุดมาเพียงชื่อเท่านั้นครับในช่วงเดือนมิถุนายนและหลังจากนั้นก็เป็นการปล่อยจาก Official เองทั้งหมดไม่มีภาพหลุดไม่มีลีกอะไรทั้งสิ้นซึ่งสิ่งที่หลุดออกมาจาก Official เนี่ยเป็นใบปิด The Movie ที่จะมีการคอลแลบกับ Mask Rider ตัวก่อนอย่าง Revice และคู่หูของเขา Vice ใบปิดซีรีส์ที่มีดีไซน์ของ Mask Rider Geese และเงาของ Rider ตัวอื่นอีกหลายตัวรวมถึงดีไซน์ของเข็มขัดจากของเล่นอีกด้วยซึ่งพอปล่อยตัวเข็มขัดมาก็ทำให้คนตกตะลึงกับดีไซน์สุดเท่ของตัวละครอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับ Mask Rider Geese มากๆครับผมอย่างที่2ที่น่าแปลกใจคือในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมก็มี Mask Rider ในซีรีส์นี้หลุดออกมา 1-3 ตัวแต่ในวันที่มีการเปิดตัวเนี่ยมีการเปิดตัวทั้งดีไซน์ของ Rider และเข็มขัดที่ไม่ใช่ Mask Rider Geese เนี่ยถึง7ตัวด้วยกันอ่ะถ้านับ Mask Rider Geese ก็ครบ8ตัวพอดีซึ่ง8ตัวนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากสัตว์8ชนิดโดย Mask Rider Geese เนี่ยหรือพระเอกของเราเนี่ยครับผมมีแรงบันดาลใจมาจากจิ้งจอกไทคูนมีแรงบันดาลใจมาจากแรคคูนนางโง่มีแรงบันดาลใจมาจากแมวบัฟฟ่ามาจากวัวดาแพนมาจากแพนด้าโพล่ามาจากหมีขาวเมอร์รี่มาจากแพะภูเขาและกินเพนมาจากแพนกวินนั่นเองครับทั้งนี้สิ่งที่แปลกมากๆเลยคือท่าแปลงร่างของ Mask Rider ทั้ง8รวมถึงของพระเอกยังคงเป็นความลับครับซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากๆที่งานเปิดตัว Rider จะไม่มีการแสดงการแปลงร่างในงานเปิดตัวของ Rider ตัวใหม่ทางนี้ซีรีส์ Mask Rider Geese จะฉายตอนแรกในวันที่4กันยายนก็ต้องมาดูกันครับว่าในระหว่างนั้นจะมีการเปิดตัวเพิ่มเติมหรือมีท่าแปลงร่างหรืออะไรอื่นๆหลุดมาอีกบ้างหรือเปล่าโดยในซีรีส์ Mask Rider Geese มีแรงบันดาลใจมาจากเกม Battle Royale ที่ Mask Rider ในเรื่องต้องเข้าร่วมการแข่งขันที่มีชื่อว่า Design Grand Prix โดยเหล่า Rider ต้องแข่งขันกันปราบเหล่าปีศาจที่มีชื่อเผ่าพันธุ์ว่าจามาโตะซึ่ง Rider คนไหนที่ปราบเหล่าปีศาจและทำคะแนนได้สูงที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะพร้อมได้คำปรารถนาที่ตัวเองต้องการ1ข้อสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไม่ใช่อะไรครับผมขอไปเตรียมตัวฆ่าจามาโตะกับกีสก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องทางต่างๆของเราแล้วมาเจอกันใหม่ใน OS อัปเดตคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ